بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอันกุดส์หรือกรุงเยรูซาเล็มกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่18นะครับเราก็มาถึงเวลาที่อาณาจักรของพวกอิสราเอลที่ตกทอดมาจากท่านศาสดานบีสุไลมานหรือว่าจากกษัตริย์โซโลมอนนะเมื่อสิ้นท่านนบีสุไลมานอาณาจักรของพวกเขาก็แตกออกเป็น2อาณาจักรด้วยกันเครือญาติที่สืบมาจากวงวานของอิสราเอลหรือสืบมาจากวงวานของท่านนบียากูบวงวานของยาโคบที่เป็นลูกๆ10คนที่พวกเขาเคยนำท่านนบียูซุฟไปทิ้งในบ่อนั้นก็ได้ยึดดินแดนที่เป็นส่วนทางตอนเหนือตั้งเป็นอาณาจักรอิสราเอลและผู้ที่สืบเชื้อสายจากท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็สืบเชื้อสายจากเบนยามินน้องชายของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ได้รับมรดกส่วนที่เป็นอาณาจักรล่างหรืออาณาจักรยูดาที่เราเรียกว่ายิวหรือเราเรียกว่ายาฮูดนี่แหละมาจากเยฮูดานี่แหละโดยอาณาจักรล่างเนี่ยยังคงครอบครองบริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มอยู่เวลาเราพูดตรงนี้เราก็ต้องอย่าเพิ่งสับสนเนื่องจากว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นของยิวใช่ไหมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแผ่นดินปาเลสไตน์กว้างใหญ่ไพศาลและแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์แผ่นดินตรงนี้และเวลาที่ท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามที่เป็นท่านนบีและก็เป็นผู้นำบรรดามุสลิมในเวลานั้นซึ่งพวกเขาเป็นชาติพันธุ์ยิวเนี่ยก็ได้ทำสนธิสัญญาปรองดองกับชาวปาเลสไตน์ทั้งหลายแต่ชาวปาเลสไตน์เวลานั้นเป็นผู้บูชารูปเคารพนะครับทีนี้เมื่อท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามวะฟาตสิ้นชีวิตอาณาจักรนี้ก็ตกมาเป็นของท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามหรือว่าโซโลมอนนี่ก็เป็นคาลิเฟตหรือว่า IS นั่นเอง Islamic State หรือรัฐอิสลามแต่พลเมืองนั้นเป็นชาติพันธุ์ยิวไม่ต้องสับสนก็เหมือนกับตอนนี้มีคนจีนเป็นมุสลิมมีคนทิเบตเป็นมุสลิมมีคนมองโกเลียเป็นมุสลิมคนในแอฟริกาเป็นมุสลิมนะครับงั้นตอนนั้นชาวยิวเป็นมุสลิมเมื่อท่านนบีสุไลมานได้ปกครองจนทั้งท่านวะฟาตสิ้นชีวิตตรงนี้เองที่บรรดาลูกๆของท่านเนี่ยแล้วก็เครือญาติก็แย่งแผ่นดินกันแย่งบัลลังก์โดยลูกของท่านเนี่ยเป็นไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนหรือเหมือนกับท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นอาณาจักรเหนือก็แบ่งเป็นอิสราเอลอาณาจักรล่างก็เป็นเยฮูดาและเยฮูดานั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เยรูซาเล็มที่เป็นวังและก็ฐานอำนาจของท่านนบีดาวูดกับท่านนบีสุไลมานนั่นเองโดยอาณาจักรเหนือนั้นก็ในครั้งที่แล้วก็ได้เล่าว่าพวกเขาก็ส่วนใหญ่ก็พากันตกมุรตัดและเนื่องจากเพราะพวกเขาไม่มีกรุงเยรูซาเล็มก็ไม่มีมัสยิดอัลอักซอและก็ไม่มีกิบละพวกเขาก็ต้องอนุมานอะไรบางอย่างในดินแดนทางตอนเหนือให้เป็นกิบละของพวกเขาเขาทำให้อุลามาที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยฟัตวาว่าพวกเขาตกมุรตัดเพราะเปลี่ยนแปลงกิบละเขาจะทำฮัจญ์ยังไงจะทำอุมเราะห์ยังไงจะละหมาดหันหน้าไปทางไหนนี่เป็นต้นแล้วทำไมพวกเขาไม่มาที่มัสยิดของท่านนบีสุไลมานอะไรอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดอาณาจักรเหนือนี่ก็หรืออาณาจักรอิสราเอลนี่ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกอัสซีเรียนโบราณก็คงเหลืออาณาจักรล่างก็คือเยฮูดาอาณาจักรยูดาเนี่ยแล้วก็กรุงเยรูซาเล็มในที่สุดเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีอาณาจักรบาบิโลนก็ผงาดขึ้นมาโดยนบัคตานัสรซึ่งเป็นกษัตริย์บาบิโลนหรือว่าเราเรียกว่านาบูคัดเนซาก็ได้ยกกองทัพมาแล้วก็เข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็กวาดพาพวกเขาไปเป็นทาสในกรุงบาบิโลนอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันว่าเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้มัสยิดต่างๆเนี้ยถูกทำลายโดยเฉพาะมัสยิดของนบีสุไลมานหรืออะไรต่างๆนี่เป็นต้นมัสยิดอักซอร์ต่างๆถูกทำลายนะก็พระคัมภีร์ถูกเผาทำลายและเมื่อพวกเขาไปเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนเนี้ยก็การทำงานหนักทั้งหามรุ่งหามค่ำเนี้ยก็ทำให้การสืบทอดพระคัมภีร์การท่องจำพระคัมภีร์ควรจะเป็นฮาฟิซของพระคัมภีร์เตารอดอะไรเนี่ยก็ไม่มี
ก็พวกเขาก็จำสิ่งต่างๆประติดประต่อกับท่อนกับแท่นจนกระทั่งพระเจ้าไซรัสมหาราชซึ่งเป็นจักรพรรดิเปอร์เซียผงาดขึ้นมาในช่วง 2,500 ปีที่แล้วพระองค์ก็ยึดบาบิโลนได้แล้วก็ปล่อยบรรดาข้าทาสบริวารที่บาบิโลนไปจับมาและพวกอิสราเอลนี่ก็บอกว่าเรามาจากในปาเลสไตน์จักรพรรดิไซรัสก็บอกทั้งนั้นพวกเจ้าจงกลับไปและพวกเจ้านมัสการพระเป็นเจ้าองค์ใดก็กลับไปนมัสการพระเป็นเจ้าของเจ้าพวกยิวก็โซซัสโซเซจากบาบิโลนเนี่ยกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในตอนนี้พวกเขาก็มัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยถูกทำลายไปหมดและก็ไม่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีพวกเขาจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็เกิดการอนุมานบรรดาคนที่เป็นอิหม่ามเป็นมุฟตีในตอนนั้นก็มีหน้าที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอิลฮามให้มาชี้ว่าตรงไหนเป็นมัสยิดนี่ก็เป็นหนึ่งในมูลเหตุที่บอกว่าการที่บอกว่ามหาวิหารของชาวยิวนั้นตั้งอยู่ตรงมัสยิดอักซอเนี่ยก็เป็นเรื่องอนุมานเพราะว่าหนึ่งก็คือตรงที่เป็นมัสยิดอักซอนั้นเป็นมัสยิดที่อัลเลาะห์เลือกให้แก่นบีอิบรอฮีมและเลือกให้แก่ท่านนบีอิสฮากและเลือกให้แก่ท่านนบียากูบแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้เพราะในช่วงเวลาของเซนายากูบพวกเขาก็พากันอพยพกันทั้ง70คนเข้าไปอยู่ในอียิปต์และเป็นเวลายาวนาน400กว่าปีแล้วก็กลับมา400กว่าปีพวกเขาคงจะจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนครับทุกวันนี้ลูกหลานมุสลิมที่เคยอยู่ในชุมชนในกรุงเทพมหานครถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นกันมาตั้งแต่รุ่นของโตกีโตหยางมาแล้วเนี่ยถ้ากลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ปู่ทวดปู่ย่าตาทวดถ้ากลับไป ก็จำไม่ได้ว่าถ้าเราเคยอยู่ตรงชุมชนนี้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปครับตรอกซอกซอยก็เปลี่ยนแปลงไปเขาจะจำได้ยังไงบางทียังชี้ไม่ถูกเลยว่าบ้านของปุญญาตาทูตอยู่ตรงไหนเอาอย่างกับมุสลิมในกรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยที่รับรู้ว่าตัวเองบรรพชนเนี่ยมาจากปัตตานีหรือบรรพชนมาจากกะดะไซบุรีแต่ให้ไปชี้อยู่ตรงอำเภอไหนอยู่ตรงหมู่บ้านไหนในปัตตานีหรือในกะดะในไซบุรีชี้ไม่ได้ครับนี่เพียงระยะเวลาแค่100 200ปีบางคนมาแค่130ปี140ปี170ปีอันนี้ชาวยิวช่วงเวลาไปอยู่อียิปต์ก็400กว่าปีไปอยู่บาบิโลนอีกเป็น100ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นประจักษ์หลักฐานว่าการที่ชาวยิวกล่าวอ้างว่าตรงบริเวณที่เป็นเทมเพิลเมาท์หรือว่ามัสยิดอักซอเนี่ยเป็นมหาวิหารของพวกเขาแต่เดิมเนี่ยก็เป็นการอนุมานก็เป็นการคาดคะเนเป็นการสันนิษฐานและพวกเขาก็พยายามขุดทางโบราณคดีและการขุดโบราณคดีเราก็ได้คุยมาแล้วว่าชาวปาเลสไตน์โบราณก็คือพวกชาวคานาอันและก็เยบูสเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ 6-7,000 ปีที่แล้วดังนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วขุดไปตรงไหนเอาอุปกรณ์ในการขุดโบราณคดีขุดไปตรงไหนเขาจอมนี้จะต้องเจอลูกปัดเจอคนโทเจอไหเจอถ้วยชามเจออาวุธอยู่แล้วแล้วเวลาเจอซากของสิ่งก่อสร้างพวกเยบุสและก็พวกกานาอานนี้ก็สร้างตึกรามบ้านช่องด้วยอิฐดินดิบอิฐดินเผาแล้วก็ก้อนหินในขณะที่ชาวยิวที่เข้ามาขออาศัยอยู่ในตอนนู้นน่ะก็เข้ามาอยู่แบบเป็นคนเร่ร่อนอยู่เป็นกระโจมคราวนี้เมื่อพวกยิวกลับมาก็ฟื้นฟูตรงนี้เองจึงเราเรียกว่าเข้าสู่ยุคของสุเราของนบีสุไลมานยุคที่2ยุคแรกเนี่ยถูกพวกบาบิโลนเผาทำลายไปหมดแล้วมัสยิดที่ท่านนบีสุไลมานสร้างถูกพวกบาบิโลนนบัคตานัสรนบูคัดเนซาทำลายไปแล้วแต่เมื่อพวกเขากลับมาตอนนี้พวกเขาก็พยายามฟื้นฟูใหม่แล้วก็โต๊ะครูอุลามาของพวกเขาก็พยายามชี้ว่าตรงไหนเป็นที่ตั้งมัสยิดตรงนี้เรียกว่ายุคของเซคันด์เทมเพิลหรือว่าสุเรายิวครั้งที่สองหรือมหาวิหารของชาวยิวครั้งที่สองวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกกรีกอเล็กซานเดอร์เข้ามาจากนั้นหลังจากพวกกรีกในช่วงเวลาราว 2,000 ปีที่แล้วตอนที่ช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูจะประสูติหรือก่อนที่ไซดินามัสซีอีซาบุตรของมารยัมจะประสูติ
พวกโรมันก็พังงาดขึ้นมาแล้วก็ยึดครองดินแดนที่เป็นของพวกกรีกหมายความว่าเป็นเจ้าอาณานิคมดินแดนเยรูซาเล็มเนี่ยหรือว่ามณฑลปาเลสไตน์เนี่ยก็ตกเป็นของโรมันแต่ตอนนี้เองที่โรมันก็ต้องโปรโมทเจ้าท้องถิ่นแล้วก็พบว่าราชวงศ์ของกษัตริย์เฮโรดที่ได้รับการโปรโมทมาตั้งแต่สมัยกรีกเนี่ยก็สมควรที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับพวกโรมันคือเป็นคนยิวด้วยกันแล้วก็โรมันอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะได้บังคับบัญชาพวกยิวง่ายหน่อยก็โปรโมทราชวงศ์ของเฮโรดขึ้นมาและตรงนี้เองที่มีเรื่องราวที่ว่ากษัตริย์เฮโรดของพวกยิวเนี่ยได้ฟื้นฟูสุเหร่าของท่านนบีสุไลมานขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแต่แน่นอนเฮโรดก็ไม่รู้อย่างแน่แท้ว่าสุเหร่านั้นตั้งอยู่ตรงไหนดังนั้นที่เวลาที่เขาอนุมานก็สร้างขึ้นมาและจะเป็นตรงที่บริเวณที่เป็นมัสยิดอักซอนี้หรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ชาวยิวเองก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ 100% ทั้งหมดที่เห็นปั้นเป็นสร้างเป็นโมเดลสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นภาพวาดจำลองว่าสุเหร่ายิวนั้นสามารถจะสวมลงบนพื้นที่ที่เป็นเทมเพิลเมาส์หรือภูเขาที่ตั้งของมัสยิดอักซอแล้วก็มัสยิดซอกรอกุบะตุซอกรอมัสยิดกิบลัตมัสยิดแล้วก็โดมทองซึ่งทั้งหมดบริเวณลานกว้างทั้งหมดรวมเป็นมัสยิดอักซอเนี่ยเขาก็มาสวมลงมาอันนี้ก็เป็นสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าก็เป็นจินตนาการของสถาปนิกและนักโบราณคดีที่ประชุมกันก็เหมือนที่เวลาเขาสร้างแบบจำลองเวลาผู้รับเหมาก็ฉายให้ดูว่าตรงพื้นที่นาป่าสแกรกร้างเนี่ยเขาจะเนรมิตขึ้นมาให้เป็นหมู่บ้านจัดสรรยังไงก็ทำได้โดยเอาแลนด์สเคปมาจากภาพถ่ายดาวเทียมนั้นต่างๆแล้วก็จำลองขึ้นมาให้ดูโดยให้สัดส่วนสเกลพอเหมาะพอดีกับบริเวณที่จะสวมลงบนเทมเพิลเมาส์หรือภูเขาอันนี้ก็วัลลอฮุอาลัมหรือจะเป็นตรงนั้นหรือเป็นตรงนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นตรงนั้นหรือจะเป็นตรงที่ใดก็ตามก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ท่านนบีสุไลมานสร้างขึ้นมาที่พวกเขาเรียกว่าวิหารโซโลมอนเนี่ยเป็นมัสยิดอักซอที่ทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะฮดะลาชะรีกะละอันตุตอฮิรบัยตียะลิตออิฟีนวัลอากิฟีนวะรุกะอิสซุยูดจงทำบ้านนี้ให้บริสุทธิ์แก่ผู้มารุกูผู้มาซุยูดและผู้มาอิติกาฟบ้านผู้มาตะวาฟบ้านแล้วพวกเขาทำอะไรนี่เป็นต้นดังนั้นวันนี้เราก็มาสู่จุดของที่กษัตริย์เฮโรดได้บูรณะสุเหร่ายิวขึ้นมาใหม่ภายใต้การอุปถัมภ์หรือการค้ำชูของจักรวรรดิโรมันและโรมันปกครองได้ราว40ปีพระเยซูจึงประสูติหรือไซยินามาซีบุตรของมารยัมประสูติและก็จะเป็นเรื่องราวอีกเฟสหนึ่งและที่ต่อมาอีกไม่นานก็จะมีคริสตศาสนาเติมเข้ามาในการอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของกรุงเยรูซาเล็มอีกกลุ่มหนึ่งด้วยวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์